สวัสดีครับการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่แปรรูปมาจากวัสดุจากธรรมชาตินับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่พวกเราสามารถช่วยลดขยะลงได้นะครับผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้จึงนำเอากาบหมากมาแปรรูปเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่นอกจากจะปลอดภัยกับผู้บริโภคแล้วยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วยครับจริงๆแล้วเราทำจานกาบหมากมานานมากแล้วค่ะประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาที่หนักมากๆค่ะแล้วจานกาบหมากเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในด้านนี้มากเราถึงมีแนวคิดที่อยากจะให้ผู้คนหันมาใช้จานกาบหมากมากขึ้นค่ะคุณปณิษาได้คัดเลือกใบกาบหมากที่ยังอยู่ในสภาพดีมาล้างน้ำให้สะอาดและอบด้วยความร้อน100องศาเซลเซียสเพื่อไล่ความชื้นจากนั้นได้นำเข้าแท่นพิมพ์ความร้อนเพื่อขึ้นรูปเป็นจานแบบต่างๆทำให้ได้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 100% ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยและน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคครับคุณแป้งครับคุณสมบัติในการใช้งานของจานกาบหมากแตกต่างจากภาชนะทั่วไปยังไงบ้างครับค่ะจานกาบหมากมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถทนความร้อนได้สูงค่ะคแล้วก็เข้าเตาอบเข้าไมโครเวฟได้และเป็นจานที่มีลวดลายเฉพาะมีกลิ่นหอมเฉพาะค่ะจานกาบหมากของเราผู้บริโภคเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยค่ะเพราะจานของเราปราศจากเชื้อราและก็สารเคมีค่ะเราผลิตมาจากธรรมชาติ 100% ตอนนี้เราพัฒนามาถึง10รูปแบบด้วยกันค่ะซึ่งเราพัฒนารูปทรงจานเนี่ยให้สามารถตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนที่เอาไปใช้งานได้ค่ะแล้วคุณแป้งมีวิธีการยังไงครับในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคให้รู้จักกับสินค้าของเราครับค่ะตอนนี้แป้งเลือกใช้การตลาดออนไลน์ค่ะมีทาง Facebook Instagram แล้วก็เว็บไซต์ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นก็คือสามารถเสิร์ชหาคำว่าจานกาบหมากหรือจานวัสดุธรรมชาติก็จะเจอเป็นแบรนด์ของเราทั้งหมดค่ะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นงานอีเวนต์โรงแรมรีสอร์ทตลาดชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจจานกาบหมากตอนนี้นะคะจะเป็นชาวเอเชียแล้วก็ชาวยุโรปค่ะการทำธุรกิจนะคะอย่าหยุดคิดอย่าหยุดพัฒนาสร้างสรรค์ในสิ่งที่ธรรมชาติให้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จเป็นไปได้แน่นอนค่ะการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุจากธรรมชาตินอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของไทยมีความมั่นคงทางอาชีพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยล่ะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแป้งมากๆครับยินดีค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ